เคสหลัดแพดเดิลบอร์ดรุ่นใหม่เขาออกมาแล้วของใช้งานนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องแกะเลยให้พร้อมลุยครับเดี๋ยวขอลองยกเทสน้ำหนักหน่อยปกติจะมีแค่กีตาร์อินฮะอันนี้มันจะเพิ่มไมค์อินเข้ามาซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูเอาแบบ8เสียงง่ายๆที่เป็นพรีเซตของเขาเลยผมจะไม่แบบไปยุ่งเกี่ยวจะไม่ไปปรับอะไรมันเลยสวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้ครับทุกคนผมจะพาเพื่อนๆไปดูของแรงกันเคสหลัดแพดเดิลบอร์ดรุ่นใหม่เขาออกมาแล้วแล้วก็เป็นของแรงของปี2023เลยเขาใช้ชื่อรุ่นว่าเฮดหลัดพรามนะครับก็มีการทำให้มันพรีเมียมแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายวันนี้เราก็เลยจะมาจัดกันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันในร้านมิวสิกคอนเซปต์นะครับว่าเฮดหลัดแพดเดิลบอร์ดรุ่นพรามรุ่นใหม่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นมัลติเอฟเฟกต์ตัวใหม่ของผมครับตามมาเลยครับนัดน้องฮุยไว้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือแบบป้ายแดงเลยคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ร้านเอาเข้ามาขายนี่ก็เป็นตัวแรกเลยผมมาซื้อคนแรกด้วยก็แรกๆเลยนะครับเขาก็จะให้กล่องมาอย่างนี้ซึ่งตามสไตล์มันน่าจะมีกล่องอีกอันนึงซ้อนข้างในใช่ไหมใช่ครับงั้นแกะพร้อมกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยว่าเฮ้ยแกะมาเนี่ยเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับจัดเลยครับฮุยนี่ครับทุกคนอันนี้เข้าใจผิดนิดนึงนะครับก็คือกล่องของเขาให้มาเขาไม่มีกล่องด้านในแล้วแหละก็จะเป็นแบบนี้เลยมีอะไรมาให้อันคู่มือปะก็ไกด์ครับเป็นคู่มือไกด์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้แมนนวลต่างๆเนี่ยก็โหลดดูได้ทางเว็บนะแต่เขาก็ยังให้มาเป็นในลักษณะของสมุดแล้วก็จะมีสายปลั๊กปะมีสายปลั๊ก USB มาให้นะครับฟาบโอ้โหก็จริงๆจุดเด่นของเฮดหลัดแพดเดิลบอร์ดเนี่ยที่ผมชอบนะคือบอดี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แบบถึกทนนะจะเห็นว่ารุ่นเก่าเนี่ยใช้แบบตากแดดตากฝนเรียกว่าเปียกน้ำแบบเจิ่งนองเลยอ่ะยังไม่พังเลยอ่ะเรามาดูหน้าตากันนะครับโอ้ไม่โอ้โหจริงๆมันคล้ายๆแบบเดิมเพียงแต่ว่าเหมือนข้างๆมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไหมเหมือนมันโมขอบขึ้นมานะอันนี้แกะได้ป่ะเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมขอแกะเลยแล้วกันนะของใช้งานนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องแกะเลยให้พร้อมลุยครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เขาออกมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวเนี้ยแล้วเขามีคอนเซปต์อะไรไหมในการทำออกมาเป็นรุ่นใหม่อ๋อก็ตั้งแต่ตัวที่พี่เนี่ยทำพังอ่ะครับผมตอนเนี้ยเขาก็เลยออกแบบมาให้พี่โดยเฉพาะเลยจริงเหรอจริงปะเนี่ยหยอกเพื่อนๆตกใจแบบโอยคุณเป็นใครเนี่ยก็เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผมนะผมคิดว่ามันก็ถึงแบบวงรอบของเฮดหลัดแพดเดิลบอร์ดแล้วไหมเพราะว่าก็ตัวเก่านี่ใช้มานานมากเลยประมาณแบบ5-6 ปีได้อ่ะใช่อันนี้มันก็ครบที่จะต้องออกใหม่แล้วทีนี้รุ่นใหม่อ่ะเขามีอะไรบ้างครับพุยที่แบบเป็นจุดขายของเขาก็ถ้าเป็นเฮดหลัดพามเขาเคลมไว้ว่ามันเป็นมากกว่าเอฟเฟกต์กีตาร์ก็คือว่ามันจะมีเสียงเอฟเฟกต์เสียงแอมกีตาร์แอมเบสเอฟเฟกต์กีตาร์เอฟเฟกต์เบสแล้วก็มีเอฟเฟกต์เสียงร้องแล้วก็มันเป็นตัวชูโรงเขาก็คือเขาจับมือกับแอนสตาเลสครับที่ว่าทำออโต้จูนอ๋อนี่ครับก็คือจะเป็นค่ายที่แบบทำออโต้จูนใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมก็คือที่เป็นปลั๊กอินในคอมที่แบบชาวฮิปฮอปเขาใช้กันเลยนี่ตัวนี้ก็คือจะไอ้นั่นได้ด้วยร้องได้ด้วยเลยใส่เอฟเฟกต์ร้องได้เอฟเฟกต์ร้องได้แล้วก็ถ้าดูตามรีวิวอ่ะมันฮาร์ดมากนะจูนแบบชุบชับชุบชับอ่ะถ้าแบบว่าฮิปฮอปอ่ะน่าจะชอบเลยตัวโอเคเดี๋ยวขอลองยกเทสน้ำหนักหน่อยก็น้ำหนักที่คุ้นเคยนะน้ำหนักแบบเท่าเดิมนะไม่คือมันดูตัวใหญ่ขึ้นแต่มันไม่หนักขึ้นนะแต่ว่าถามว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเอฟเฟกต์ที่มีน้ำหนักประมาณนึงเลยถ้าสังเกตดีๆตัวมันจะบางลงด้วยแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่มันหนักเนี่ยก็ถ้าใครเคยใช้เฮดหลัดแพดเดิลบอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือแบบเหล็กทั้งดุนนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับเดี๋ยวเรามาลองดูฝั่งอันนี้มั้ยที่น่าสนใจอ่ะคุยลองแนะนำหน่อยว่าไอ้ตรงเนี้ยเซตอัพอินพุตเอาท์พุตเค้ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างก็เริ่มตั้งแต่อินพุตนะพี่ว่าจะมีปกติจะมีแค่กีตาร์อินฮะอันนี้มันจะเพิ่มไมค์อินเข้ามาไอ้ไมค์อินนี่ก็คือจะทำหน้าที่2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือใช้เป็นไมโครโฟนแล้วก็เอาเอฟเฟกต์จากเฮดหลัดเพื่อแต่งเสียงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเอาไมค์ต่อไมค์เนี่ยเพื่อที่จะไปโคนแคปโคนแอมโคนเอฟเฟกต์อะไรเงี้ย
คือมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Helad Palm ด้วยอ๋อก็คือจะเห็นว่ามันเป็นพอร์ต XLR แต่ว่ามันสามารถโฟนได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราใส่ไมค์ทั้งหมดเข้าไปแล้วก็เหมือนจะเป็นอันนี้แยกเลยใช่ไหมเฉพาะไลน์นี้เกณฑ์ไมค์แยกใช้งานได้แบบเฉพาะอันเลยไม่เกี่ยวกันส่วนอันนี้ก็เป็นอินกีตาร์ใช่ครับซึ่งมันจะมีเท่ากับอันนี้มี2อินแล้วคืออินกีตาร์กับอินตัวนี้และอย่างนี้ถ้าเราอยากอินกีตาร์เข้าไปจริงๆก็ได้ก็ได้ก็เท่ากับว่าต่อกีตาร์เข้าไปอีกไลน์นึงก็ได้แต่ในการใช้งานก็ต้องไปแอพพลายเอาเองโอเคแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้ก็มีออกอินก็คือเอาไว้เปิดเพลงแต่ว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยเฮลัดพามเนี่ยมันมีบลูทูธคือไม่จำเป็นต้องใส่สายแล้วก็ต่อบลูทูธแล้วก็เปิดได้เลยอ๋ออันนี้รูออกอินก็คือมีไว้อย่างนั้นแหละเพื่อแบบบางคนไม่ถนัดก็อินเข้าไปได้เลยแต่จริงบลูทูธเปิดเพลงเปิดแบ็กกิ้งแท็กสมมุติพี่มีเล่นโชว์คนเดียวก็เปิดแบ็กกิ้งแท็กจากมือถือได้เลยแล้วมันก็จะไปออกเอาของนี้ได้เลยโอเคอ่ะส่วนนี้รูนี้ก็คืออะไรเอ่ยเป็นพวกแอปเปชั่นแล้วก็พวกโทสวิตแบบเปิดปิด channel ampแล้วก็มีเซนต์รีเทิร์นครับนี่ครับมีเซนต์แล้วก็มีรีเทิร์นนะนี่เซนต์ก็คือเวลาต่อเอฟเฟกต์ลูปเอาออกไปแล้วก็กลับเข้ารีเทิร์นตรงนี้มีรูหูฟังเล็กๆตรงนี้อีกใช่ๆโอ้แล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตพี่ก็เอาท์พุตจะมี2แบบก็จะเป็น XLR 2ตัวแล้วก็จะมีเป็น TRS 2ตัวเหมือนกันโอเคโอ้โหค่อนข้างครบครันแล้วก็ยังมีเป็น MIDI in out นะครับแล้วนี่ก็ฝั่ง USB อันนี้รูอะไรอ่ะก็ถ้าปกติเราก็เป็นแบบพวกถ่ายโอนข้อมูลครับแต่ว่าถ้าไอตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นไทป์ A อันนี้คือสามารถเอาไฟล์แบบพวกไฟล์ R อะไรเงี้ยจาก backing track จากอะไรจาก USB เสียบเข้าไปได้เลยอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่จากทำได้จิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็เปิดในเคสลัดได้เลยก็เนี่ยครับในฝั่งแบบ in out ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูด้านหน้าหน่อยด้านหน้าจะสังเกตดูว่ามันก็ค่อนข้างดีไซน์แบบคล้ายๆแบบเดิมแต่ก็จะมีแบบขอบทองนะเพราะว่าเขาใช้แบบรุ่นพรามมันก็จะดูพรีเมียมขึ้นเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสดๆแล้วก็แบบเรียวๆมากๆเลยเดี๋ยวพี่ขอลองเทสดูสักหน่อยละกันเราจะลองดูว่าเฮ้ยพรีเซตเดิมๆของมันเนี่ยเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองอัดเสียงให้เพื่อนๆฟังดูก็เซตอัพแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันครับมาครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เซตอัพเรียบร้อยละก็เราจะออก XLR นะครับเข้าที่เครื่องอัดไปเลยนะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียง direct โดยตรงจาก Helad Prime ตัวนี้เลยนะครับซึ่งชื่อรุ่นนี้จริงๆเขาจะไม่มีคำว่า paddleboard แล้วใช่ไหมใช่ก็คือจะแยกก็ Helad paddleboard ก็จะเป็นรุ่นเก่าที่ผมเคยใช้นะส่วนรุ่นนี้เขาจะใช้ว่า Helad Prime นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยแค่เทสให้ดูนะเอาแบบว่าเสียงเดิมๆจาก preset มาเลยนะผมจะไม่แบบไปยุ่งเกี่ยวจะไม่ไปปรับอะไรมันเลยแล้วก็วันนี้อยู่กับ Fender Jim Root นะครับก็ขอเป็นชาวแบบเมทัลแล้วกันวันนี้เมทัลเฮดเลยเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอ่ะที่ผมดูด้วยตาเปล่าจากวันนี้เลยนะครั้งแรกเนี่ยทุกอย่างคล้ายเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่าปุ่มโหมดมันจะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้กดค้างเนี่ยครับมันก็จะเลือกโหมดต่างๆได้อย่างเช่นโหมดสตอมบอกเป็นแบบก้อนหรือว่าโหมดริกโหมดไฮบริดโหมดเซ็กลิดอะไรก็ว่าไปแต่โหมดเราจะใช้ที่โหมดริกมันก็เหมือนแบบเซฟเสียงทุกอย่างมาแล้วกดเปี้ยงเข้าไปเนี่ยเราก็จะเลือกได้ซึ่งอันเนี้ยครับกด1ก็จะเป็น GTR 6505 Fat Drive เขาก็คงจะแบบจำลองอะไรของเขามานะครับเนี่ยมันก็จะย้ายไปเรื่อยๆซึ่งเฮดลัดเนี่ยเรื่องความไวของ CPU เนี่ยไวอยู่แล้วนะเสียงแทบจะไม่มีสะดุดเลยแล้วเขายังมีแบบฟังก์ชันที่เป็นแบบทอลนะครับก็คือเวลาที่เรากดโหมดทอลตรงเนี้ยสมมุติเสียงดีเลย์ท้ายปิ้วปิ้วปิ้วเวลาเรากดเหยียบพรีเซตไปมันก็จะยังจะเสียงแบบไม่ขาดนะอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูเอาแบบ8เสียงง่ายๆที่เป็นพรีเซตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเฮ้ยพรีเซตที่เขาเซตมากับกีตาร์เนี่ยที่เราเลือกมาเฮ้ยซาวมันจะเป็นยังไงลองดูอันแรกคืออะไรนะ GTR 6505 Fat Drive อันนี้น่าจะจำลองตู้อะไรครับเว้ย PV ครับ PV ใช่ไหมลองดูเสียงเป็นยังไงชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันหน่อยแต่อย่าลืมนะครับอันนี้เสียงแบบพรีเซตของเขาเลยนะเพราะเขาไม่ได้ตั้งมาด้วยกีตาร์ตัวนี้มันอาจจะไม่พอดีเบสหรือแหลมไปยังไงก็เป็นถือว่ามันเป็นพรีเซตที่เขาไกด์มานะแล้วเดี๋ยวผมเอากลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมไปปรับเสียงเองแล้วเดี๋ยวจะเอาพรีเซตมาแจกเพื่อนๆอีกทีนึงอ่ะมาดูอันที่2ครับกดเปี้ยงเข้าไป GTR Cutting EL84 อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับพุยเป็น Marshall ครับ
ไหนลองดูสิมันก็จะเป็นแบบแตกอ่อนๆไหมใช่ต่อไปเลยครับไปยังเขาให้นี่ครับอันนี้ almost clean เดาว่าเป็น Fender อ่ะลองฟังกันดูแล้วกันซึ่งอันนี้มันสามารถเลือกเชนได้อีกนะก็คือเชนแบบซิกแนลเชนจะแบบเป็นแบบซีรีส์เป็นแบบอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาเลยเพราะมันแบบเพิ่งมาวันนี้นะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนเนี่ยเรากดเข้าไปเนี่ยครับเลือกเชนได้หลายแบบเนี่ยใส่กับแบบปรับเป็นก็คืออย่างนี้ก็เช่นเป็นลายไม้ใส่เอฟเฟกต์ไม้เป็นลายกีตาร์ใส่เอฟเฟกต์กีตาร์ใช่ไหมแล้วก็เล่นควบคู่กันไปซึ่งถ้าอยากจะแอพพลายเป็นกีตาร์สองตัวก็ได้แต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็ต้องไปลองดูนะว่าใช้กีตาร์สองตัวเนี่ยมันเวิร์กไหมแต่ว่าเขาออกแบบมาให้สำหรับเป็นไมค์อีกลายนึงนะเนี่ยเราก็เลือกได้เลยเนี่ยหลากหลายเลยฮะเห็นไหมหรือจะต่อเป็นแบบกีตาร์อย่างเดียวแต่เป็นขนานอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเขานะทีนี้ผมขอเปลี่ยนไปอีกพรีเซตนึงอุ้ยเราอย่าเพิ่งเซฟแล้วกันครับดิสคาร์ดไปก่อนปึ๊บเปลี่ยนมา GTR Trade Lead อันนี้น่าจะเป็นอะไรมาชิเมซ่าเมซ่าบุกี้ต่อไปปุ๊บอันนี้ซูเปอร์ดีเลย์เหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยของเล่นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยแค่แบบหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยแบบแตกต่างกับเดิมมากนะก็ถือว่าอัปเกรดมาได้แบบใหม่มากๆเลยอ่ะลองดูอีกอันนึงปุ๊บอันนี้เป็นอะไรซูเปอร์ลีดดรายต่อไปป้างเป็นสเตอริโอเมทัลแต่อันนี้เราไม่ได้ต่อเป็นสเตอริโอไว้เดาว่าถ้าเกิดสมมุติต่อเป็น2ลายปุ๊บไอ้นี้มันน่าจะขึ้นใช่แล้วเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นลิควิดเป็น0ก็ได้น่าจะออกเป็นโมโนตอนนี้มันก็จะออกเป็นโมโนอยู่เสียงแบบที่เป็นเสียงไดออกด้วยปุ๊บอันสุดท้ายแล้วที่จะลองกันอันนี้เป็นเขาเขียนว่า DC Snitch ลองฟังเสียงเป็นไงก็
เดิมๆนะพรีเซตเดิมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยพี่คิดว่าเขาให้มาขนาดนี้ก็โอเคนะแบบแฟลตๆเป็นกลางดีสามารถเล่นได้สนุกๆแล้วก็พรีเซตที่เขาให้มามันก็เป็นไกด์ไลน์ได้นะส่วนการใช้งานจริงเนี่ยมันต้องปรับอะไรละเอียดกว่านี้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบมาเลือกเอาท์พุตตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะมีแบบพวกแบบที่เป็นแบบตั้งเกณฑ์ตั้งอะไรตั้งเกตของเขาอีกอ่ะอันเนี้ยเห็นหน้าตามาอย่างเงี้ยพี่ช็อกแล้วอ่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยนี่มีแอมโครนใช่ที่เขามาใหม่แล้วก็มีไมDry out มี global EQ มีการ firmware update มี USB transfer หัวมีเมทานอมด้วยมีลูปเยอะมากเพื่อนๆวันนี้แบบไม่สามารถอธิบายได้หมดจริงๆอ่ะไม่สามารถรีวิวได้เลยเดี๋ยวคงจะต้องแบบให้เวลาแบบอยู่กับมันสักแบบไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มา on feel ให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าเฮ้ยแกะกล่องมันมีอะไรบ้างแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงเสียงมันเป็นยังไงนะแบบคร่าวๆนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องฮุยด้วยครับแล้วเดี๋ยวสำหรับการรีวิวการทดสอบการทดลองอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแบบปั้มกับมันเยอะกว่านี้นะแล้วรอเลยเพื่อนๆคอยติดตามได้ใน channel นะแล้วเดี๋ยวพี่เซตเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพี่พร้อมพี่จะเอาไปลุยงานจริงๆวันนี้มีคอนเสิร์ตเล่นกับพี่บูลินแต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นวันนี้ก็ดูจะเสี่ยงไปหน่อยเดี๋ยวจะช็อกเลยเพราะเมื่อกี้เปิดขึ้นมาคือแบบโอ้ my god เลยอะแบบอะไรวะเนี่ยคือมันมีอะไรแบบที่ใหม่ขึ้นเยอะนะแล้วก็ซาวรู้สึกว่าเสียงมันดูแบบอิ่มเอิบขึ้นกว่าเดิมประมาณนึงเลยเดี๋ยวต้องไปซนกับมันก่อนแล้ววันนี้ก็ขอบคุณร้าน Music Concept ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Headrut Prime รุ่นใหม่นะครับอยากจะเข้ามาลองอยากจะเข้ามาทดสอบรีบเลยนะของมาล็อตแรกบอกเลยว่ามีการแย่งชิงกันแน่เลยแล้วก็มาเยอะไหมมาประมาณกี่ตัวหลัก10ตัวเองเหรอโอ้โหนี่โชคดีนะผมดอยไปแล้วตัวนึงอาจจะเหลือ9แล้วหรือใครแบบเป็นสาวก Headrut Paddleboard ไม่ต้องลองเลยมาสั่งก็สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หรือจะมา walk in มารับหน้าร้านก็ได้เลยนะทางร้านก็ยินดีนะก็ขอบคุณ Music Concept ขอบคุณน้องฮุยด้วยและอย่าลืมติดตามนะเดี๋ยวผมขอเอาไปยำเอาไปฝึกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวครับก็บ๊ายบายอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ 60,000 ซับนะครับรอลุ้นกีตาร์กันไปแล้วครับสวัสดีครับ